้นครับต่ำต้อยแต่ไม่ต้อยต่ำอันนี้หมอเติ้ลช่วยตั้งนะก็นะครับจากพระธรรมนะครับผู้วินิจฉัย67นะครับที่วินิจฉัยเกี่ยวกับอะไรครับขอทราบหน่อยผู้วินิจฉัย67นี่เกี่ยวกับเรื่องอะไรกีเดโอนนะครับกีเดียนนะครับอันนี้คุณเตียงอยู่ป่ะกีเดียนครับเองจริงๆแล้วก็มาเรื่องงานแต่ปันลึกกีเดียนนี่ก็เกรงใจคุณเตียงนะเพราะคุณเตียงนี่รู้จักกีเดียนเป็นอย่างดีกีเดียนเป็นลูกชายของคุณเตียงนะครับเลยก็มาแล้วนะงานเจ้าของเรื่องนะครับครับก็มีเกริ่นเล็กน้อยนะครับองค์กรกีเดียนเคยได้ยินไหมครับที่แจกไบเบิลสีฟ้าผมฟ้าแล้วก็ไปอยู่ตามโรงแรมต่างๆทั่วโลกนะครับองค์กรกีเดียนนะครับเริ่มก่อตั้งเนี่ยจากเหตุการณ์ในปี1898นะครับโดยที่จอห์นเอชนิโคลสันนะครับชาวเมืองรัฐวิสคอนซินนะครับซึ่งเป็นเซลแมนสมัยก่อนนึกถึงว่าประมาณร้อยปีนั้นที่ไม่ใช่ไงเวลาขายของก็ต้องใช้สำหรับเรื่องงานที่เป็นต่างๆนะครับจากนั้นจะเริ่มมีขับรถไปอยู่ที่ต่างๆนะครับก็ไปอยู่ที่มาเจอกับคนอื่นก็เขาอยากจะพักที่โรงแรมแต่จะเหลือห้องอยู่ห้องเดียวนะเป็นห้องเตียงคู่นะครับทางโรงแรมก็เลยเสนอผมว่าอ่ะงั้นไปพักกันอีกคนหนึ่งครับชื่อซามูเอลอีฮิวนะครับให้ไปอยู่ร่วมกันทั้งสองคนก็เป็นผู้ชายทั้งคนรู้จักกันนะเข้าไปยอมนอนห้องเดียวกันที่ลึกที่กดนะสองคนก็ไปอยู่ห้องเดียวกันตกเย็นก็คุยกันคุยไปคุยมาก็เลยรู้ว่าอ๋อต่างคนก็ต่างคริสเตียนนะครับสองคนก็เลยใช้เวลาเฝ้าเดี่ยวร่วมกันอันที่ผมก็ตะลึงมากนะความเป็นคริสเตียนในสมัยก่อนช่างจะเป็นผู้ชายไปเที่ยวไม่ใช่ไปเที่ยวนะไปงานต่างเมืองแต่พอเจอกันเราชวนกันมาเฝ้าเดี่ยวนะแทนที่จะชวนกันไปขับไปบาร์นะครับความบริสุทธิ์ของเขาเนี่ยเขาก็ชวนกันเฝ้าเดี่ยวนะเฝ้าเดี่ยวเสร็จปุ๊บสองคนก็แบบว่าพระเจ้าก็สนใจมากว่าเราต้องตั้งองค์กรอะไรสักองค์กรหนึ่งเพื่อให้ตอนนั้นเขาเรียกว่าเป็นคริสเตียนคอมเมอร์เชียลทราเวลเลอร์นะครับคือพวกคริสเตียนนะที่น้องคริสเตียนที่ประกอบอาชีพค้าขายที่เดินทางต่างๆก็เลยอยากจะตั้งองค์กรที่มันสนับสนุนใจให้เติบโตกับองค์กรนะครับเวลาปีถัดมาสองคนก็จัดประชุมเรียกคนที่เป็นคริสเตียนที่เป็นเซลล์แฝงนะครับมาร่วมกันจัดที่ไว้เอ็มซีเอที่หลักที่เป็นสังเกตนะก็ปรากฏว่าคนมากัน3คนนะครับคือ2คน2คนที่เริ่มก่อตั้งนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งครับชื่อคือวิวเจไนท์นะครับก็มา3คนเขาก็เลยแต่งตั้งเลยครับงั้นให้ซามูเอลเป็นประธานนะครับแล้วก็วิวนี่เป็นไวส์ประธานนะครับเสร็จแล้วก็อีกคนหนึ่งคือซามูเอลเป็นคนนี้ฮะจอห์นเป็นSecretary คือเลขาธิการนะนี่ก็เป็นคล้ายๆนึกถึงตอนที่เราก่อตั้ง Foundation นะ BTF Foundation นะคือใครมีอยู่ 4-5 คนทุกคนมีตำแหน่งหน้าที่หมดเลยนะแล้วก็ลอกเรียนแบบเข้ามานะครับบางคนก็อ่านอธิษฐานขอพระเจ้าขอชื่อ Association นี้ก่อนนะครับก็อธิษฐานเสร็จแล้วนะครับวิวก็อธิษฐานครับลุกขึ้นมาว่าเราจะเรียกองค์กรของเราว่า Gideonนะกีเดียนเสร็จแล้วทั้ง3คนก็ร่วมกันอ่านผู้วินิจฉัยบทที่6บทที่7นะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่ามันเกี่ยวกับอะไรกับองค์กรกีเดียนเราลืมบอกไปนะก็คือเป็นองค์กรที่เขาจะไม่ต้องการอะไรเยอะแยะนะครับแต่เขาจะประกาศการที่ให้พันธมิตรนะครับเขาจะบอกว่าผู้วินิจฉัยเนี่ยไปไว้ในโรงแรมต่างๆนะแจกตามโรงเรียนแจกตามท่านสถานที่นิยมก็ชอบไปแจกใช่ไหมตอนนั้นไปแจกแต่หลังๆนี่หายไปแล้วนะแจกอยู่นะครับคุณเลชชายเจ้าของสถานที่นี้นะก็เป็นกีเดียนนะเป็นหนึ่งในกีเดียนแต่ก็รับใช้ผ่านการแจกประจำนะครับตัวเขาแจกมาแล้วประมาณไม่รู้ว่ากี่พันล้านเล่มนะแต่ก็ตั้งแต่ตั้งเล่มก่อนทุกคนก็ยังแจกเลยนะฮะเล่มติดประมาณเล็กนะครับนะครับผู้วิจัยนะครับก็หนังสือพระคัมภีร์บทเล่มนี้นะครับก็เชื่อว่าซามูเอลนะครับที่อาจารย์ชายเทศนาสัปดาห์ก่อนประมาณพันปีก่อนคริสต์ศักราชนะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในยุคช่วง1375ถึง1043นี่คือลบนึกเข้าใจใช่ไหมคือถอยหลังไปก่อนพระเยซูเกิดขึ้น1375ปีถึงช่วง1043ปีก็ประมาณ 3-400 ปีเป็นยุคที่นะวุ่นวายมากนะครับมีผู้วินิจฉัยเกิดขึ้นอย่าง12คนในบทวินิจฉัยก็อีก2คนในซามูเอลนะ
ครับมีตั้งแต่โบสถ์นีเอลเอวูดซัมกาชัมกานะครับเดโบรากิเดโอนโทรายาอีเยฟทาคิปซานเดโรนครับโดนแซมสันนะตอนแรกเนี่ยผมเตรียมเนี่ยผมกะว่าจะเอาชีวิตของกิเดโอนมาบวกกับชีวิตของแซมสันเปรียบเทียบกันพอเตรียมกิเดโอนก็เลยบอกว่าเอาแค่นี้ก่อนดีกว่านะเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะนะครับก็เอาไว้แบ่งๆเป็นหลายภาคนะครับชีวิตตอนนี้วัฏจักรในหนังสือเล่มนี้นะมันก็เกิดความวุ่นวายที่ว่าอิสราเอลเริ่มจากปฏิบัติรับใช้พระเจ้านะครับเสร็จแล้วก็ความบาปก็เข้ามานะบูชาลูกเขาลดต่างๆตกเป็นทาสของความบาปเสร็จแล้วก็ล้อมถูกพระเจ้าไปช่วยนะพระเจ้าก็ส่งผู้วิจัยมาให้เข้ามาช่วยนะเสร็จแล้วอิสราเอลได้รับการช่วยกู้เสร็จแล้วก็กลับไปกับปฏิบัติพระเจ้าต่อเสร็จแล้วก็พลยศนะฮะมันเป็นวนวงจรอุบาทวงนี้นะครับอยู่มาตลอด 3-400 ปีทั้งแล้วทั้งเล่าทั้งแล้วทั้งเล่าแล้วก็จะผ่านการช่วยผู้ปกครองอิสราเอลก็จะหันกลับไปทำบาปโดยการนอกใจพระเจ้านะครับไปเล่นชู้กับพระบาอันนะเจ้าแม่อัชราต่างๆนะครับอัชเชลาครับอัชรานะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ชีวิตของผู้วินิจฉัยที่ชื่อกีเดโอนนะครับก็ขอร่วมใจที่ถามครับพระเจ้าพระบิดาเราขอบพระทัยพระองค์สำหรับเวลาในเช้าวันนี้ที่พระองค์ทรงให้พวกเราได้มาสามารถมีโอกาสที่ได้มาประชุมร่วมกันได้มาศึกษาพระคำของพระองค์ร่วมกันขอพระคำมาจากพระองค์ที่จะผ่านปากของข้าพระองค์ที่จะประกาศพระวจนะของพระองค์เราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเคลื่อนไหวทรงเคลื่อนไหวในจิตใจของพวกเราให้เราใจพวกเรามีความหยิบกระหายในคำของพระองค์ขอสติปัญญาที่มาจากพระองค์ให้เราเข้าใจข้อความที่ลึกซึ้งเหล่านี้เพื่อที่จะเราจะได้ไปประโยชน์ใช้ในชีวิตของเราต่อไปทั้งหมดตรงนี้เพื่อเกียรติศักดิ์จะเป็นของพระองค์เพียงผู้เดียวคุณขอในนามพระเยซูคริสต์เจ้าในเมนนะครับก็อันนี้มันจะใช้ภาพข้อพระคัมภีร์เดียวแต่ผมขออนุญาตอ่านให้ฟังเลยแล้วกันนะครับผมนี่ก็จะเป็นผู้วิจัยบทที่6นะครับข้อ1นะครับต่อมาชนอิสราเอลก็ทำมันชั่วในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าอีกและพระองค์ทรงมอบพวกเขาไว้ในมือของชาวมีเดียนเป็นเวลา7ปีเพราะว่าชาวมีเดียนกำลังเข้มแข็งและโหดร้ายจนชาวอิสราเอลต้องหนีไปหาที่หลบซ่อนอยู่ในโพรงตามภูเขาในถ้ำและที่มั่นต่างๆเมื่อใดก็ตามที่ชนอิสราเอลหวานพืชชาวมีเดียนชาวอามาเลและชนชาติอื่นๆทางตะวันออกจะมาพบจะพากันมาบุกรุกพื้นที่พวกเขามาตั้งค่ายและทำลายพืชพันธุ์ตลอดทางไปถึงกาซาไม่เหลือสิ่งมีชีวิตสักอย่างเดียวให้ชนอิสราเอลไม่ว่าแกะวัวหรือลาพวกเขากรูเข้ามาพร้อมกับฝูงสัตว์เต็นท์ของเขาเหมือนตั๊กแตนฝูงมือถึงมาทั้งคนทั้งฝูงนับไม่ถ้วนพวกเขาบุกรุกเข้ามาเพื่อทำลายล้างดินแดนชาวมีเดียนทำให้ชนอิสราเอลสิ้นเนื้อประดาตัวจนต้องร้องทูลให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยนะครับผมครับอันนี้ก็นะก็คือตัวคนอิสราเอลก็เริ่มนะพออยู่ดีกินดีสมัยเดโบราที่จะเป็นผู้เกิดชนะที่มาก่อนกีเดโอนนะก็สงบสุขดีก็เริ่มเอาใจออกหาพระเจ้าแล้วไปบูชาพระบาอันนะครับทีนี้เนี่ยอยากจะแนะนำพระของชาวคณาอันนิดนึงนะครับเพื่อเป็นแบ็คกราวด์นะครับชาวคณาอันเนี่ยมีพระเยอะมากนะประมาณนะที่เรียกว่าพระที่หรือว่าได้รับการบัญชีอยู่ประมาณ28พระนะครับแต่ละพระก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันที่เราได้ยินบ่อยๆในพระคัมภีร์นะครับก็จะมีอัชราใช่ไหมพระบาอันพระดาโกนพระโมเลสนะครับอัชราเนี่ยอัชต้องเรียกอัชราชื่อเหมือนคนไทยดินะพระอัชรานะฮะอัชราเนี่ยเป็นภรรยาบาอันนะก็มีคู่ด้วยนะและพระดาโกนก็มีฤทธิ์เดชต่างกันนะครับโดยที่สาวเจ้าแม่อัชราเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าแม่ความลูกดกนะบางทีเธอไปดูในรูปของรูปปั้นรูปปั้นเนี่ยเป็นรูปปั้นที่มีได้ไงมีเต้าหลงเยอะแยะเป็นสิบเต้าเพราะว่ารูปตกเนี่ยก็ชาวนึกถึงสมัยคนสมัยโบราณใครที่ไม่มีลูกนี่ถือว่าโดนสาบแช่เนี่ยพระเจ้าปิดคันอย่างต่างแต่ก็ต้องไปบูชาสารกล่าวกับพระต่างๆเพื่อขอให้มีลูกนะอัชราก็จะมีคุณสมบัติทันทีนะครับพระบาอันนะครับเป็นพระแห่งฤทธิ์อำนาจนะครับสามารถควบคุมลมฟ้าอากาศได้สมัยก่อนเป็นสังคมเกษตรกรรมฉะนั้นนะการฝนตกลมพายุอะไรหิมะต่างๆลูกเห็บต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าถ้าเกิดได้ไงครับภัยธรรมชาติต่างๆก็จะทำให้เกิดความเสียหายนะครับฉะนั้นอย่างก็เขาจะมาบูชาพระบาอันกันเพื่อว่าขอให้น้ำดีดินดีน้ำชุ่มอะไรต่างๆเพื่อว่าจะได้ทำการเกษตรได้นะครับพระตะโกนนะครับองค์ที่สามนะที่มีหางเป็นป
ลางนะครับก็เป็นแบบว่าพระแห่งเกษตรกรรมนะครับการเพาะปลูกทำปศุสัตว์จับปลาประมงต่างก็จะมาเรียกไงบนบานนะมาเส้นไหว้เพื่อความอุดมสมบูรณ์ในแง่เกษตรกรรมนะครับอันสุดท้ายนะพระโมเลกนะครับเป็นลูกวัวนะครับก็เปรียบถึงลูกวัวสมัยก่อนในพระคัมภีร์ก็บอกว่าฤทธิ์หน้ากำลังต่างๆนะครับความมั่งคั่งนะครับพระโมเลกนี่น่าสนใจตรงที่ว่าต้องถวายบุตรไม่ใช่ถวายเรียกว่าสั่งรวยบุตรนะครับใครอยากร่ำรวยต้องเอาบุตรมาเข้าเตาอบนะครับหน้าจะเป็นพระโมเลกเด็กรูปนะเอาเข้าไปสังเวยนะครับเพื่อที่จะว่าให้พระโมเลกป่วยของนะแปดอย่างนะใครเล่นหุ้นบ้างครับอยากจะให้เป็นตลาดบูหรือแบร์นะตลาดกระทิงไหมกระทิงควิดทุกวันนี้นะครับเหมือนเดอที่ตลาดที่นิวยอร์กนะใครเคยไปเที่ยวนิวยอร์กถ้าจะไปนิวยอร์กสต็อกเอ็กซ์เชนก็จะมีลูกกระทิงทองคำมันก็น่าแปลกว่าทุกวันนี้เรายังนะฮะไม่มากก็น้อยเราจะเคารพบูชาพระโมเลกเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องเอารูปไปเผาอันนั้นเองนะคือมันไม่มากก็น้อยเราหมายความว่าเราไม่ใช่พวกเรานะหรือว่ามนุษย์นะฮะก็ยังบูชาพระต่างๆอยู่นะครับแม้ว่าเวลาจะผ่านไปเรื่องกับมนุษย์ในยุคโอลด์เทสเตเมนต์นะครับก็กี่พันปีละหลายพันปีหลายสี่พันปีผ่านมาเราก็ยังปฏิบัติกับคนในยุคนั้นอยู่โดยเฉพาะในบ้านเมืองเรานะเราก็จะมีเจ้าต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยพระต่างๆที่มีอิทธิฤทธิ์ต่างๆที่คนก็อยากทำมันมีสเปเชียลไลซ์ทางด้านมีลูกก็ต้องไปหาคนนี้พระทันใจอะไรเนี้ยไอ้ผมถามไปเยอะก็ไม่รู้แต่ว่าคืออะไรมีอะไรแบบทันใจด้วยนะอย่างเงี้ยต้องไปนู่นไปนี่ก็จะมีเราก็จะปฏิบัติกันสังคมจะปฏิบัติกันไม่ต่างกันต่างสี่พันปีนะครับกลับมาดูพวกเราที่เป็นคริสเตียนถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้บูชารูปเคารพแต่เราบูชาอะไรอย่างนี้อยู่หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นงานนะครับความมั่งคั่งการเรียนรู้ความแม้แต่การเรียนความรู้ต่างๆนะครับลูกนะบางหลายสิ่งหลายอย่างที่เราคิดว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่ดีที่เราควรจะทำงานอดิเรกกีฬานะครับดนตรีผมบอกกันนะอะไรก็ตามนะครับที่เราให้ความสนใจมันให้เวลามันมากกว่าพระเจ้ามันเป็นลูกของเราครับเราอย่าเผลอนะครับว่าเรากำลังบูชาลูกของเราอะไรนะครับอันนี้วันนี้บ้านเหมือนเล่านิทานนะเด็กมาฟังครูเล่านิทานนะก็เห็นว่านะชาวอิสราเอลก็โดนข่มเหงอยู่7 ปีนะภายใต้คนมีเดียนะครับคนมีเดียก็เอาปุกเข้ามากองทัพมาคนอิสราเอลก็กลัวมากไปตกอยู่ตามถ้ำที่ไปตรงนี้นะครับจากบทที่1-6นะครับต่อไปละ1นะครับพระเจ้าใช้เวลาทุกเข็ญเพื่อที่จะเรียกร้องความสนใจของเราเหมือนที่คนอิสราเอลช่วงที่สะดวกสบายนะฮะร่ำรวยสงบสุขไม่ค่อยรู้ถึงพระเจ้าเข้าใจต่อหากแต่พระเจ้าไปบูชาตัดจนต้องอยู่ภายใต้ความสุขถึงจะร้องทูลของพระเจ้าให้มาช่วยดังชายจะบอกอะไรนะดิสานเอาเห็นด้วยกับผมหน่อยครับเมื่อชนอิสราเอลนะต่อนะครับเมื่อชนอิสราเอลร้องทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าพระคนมีเดียนพระองค์ทรงส่งผู้เผยวจนะคนหนึ่งมาแจ้งว่าพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าเราได้นำเจ้าออกจากอียิปต์ออกจากแดนทาสเรากอบกู้เจ้าจากอำนาจของอียิปต์จากเนื้อมือของบรรดาผู้ที่กดขี่ข่มเหงเจ้าเราขับไล่ศัตรูออกไปต่อหน้าเจ้ายกดินแดนของเขาให้เจ้าเราบอกเจ้าว่าเราคือพระยาเวพระเจ้าของเจ้าอย่ากราบไหว้พระต่างๆของชาวอามอริในดินแดนซึ่งเจ้าอาศัยอยู่แต่เจ้าก็ไม่ฟังเราทูตของพระองค์ผู้เป็นเจ้าผู้ของพระองค์พระผู้เป็นเจ้ามานั่งอยู่ใต้ต้นโอ๊กในโอฟราซึ่งเป็นที่ดินของโยอาห์นะครับตระกูลอาบีเอเซอร์กิเดโอนบุตรโยอาห์กำลังนวดข้าวสาลีอยู่ในบ่อย่ำปูนเพื่อให้พ้นจากสายตาชาวมิเดียนทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้าปรากฏแก่กิเดโอนและกล่าวว่านักรบผู้เกียงไกรเอ๋ยองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านผมตกบทนี้นะครับทำแบบนี้ในการทำยาวนิดนึงกิเดโอนตอบว่าท่านขอรับหาองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับพวกข้าพเจ้าทำไมเหตุการณ์ทั้งปวงจึงเกิดขึ้นกับพวกข้าพเจ้าเล่าไหนหลักการอัศจรรย์ทั้งปวงซึ่งบรรพบุรุษเคยเล่าให้ฟังพวกเขาพูดว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนำพวกเราออกมาจากอียิปต์ไม่ใช่หรือแต่บัดนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงทอดทิ้งพวกเราและมอบเราไว้ในเงื้อมือของชาวมีเดียน
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงหันมาหาเขาและตรัสว่าจงไปช่วยอิสราเอลให้พ้นจากเงื้อมมือของชาวมีเดียนด้วยกำลังที่เจ้ามีอยู่เราใช้เจ้าไปไม่ใช่หรือแต่กิดีโอนทูลถามว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์นี่หรือจะไปช่วยกู้อิสราเอลตระกูลของข้าพระองค์อ่อนแอที่สุดในเผ่ามนัสเสและข้าพระองค์ก็เป็นผู้เล็กน้อยที่สุดในครอบครัวองค์ผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเราจะอยู่กับเจ้าเราจะฟาดฟันชาวมีเดียนทั้งหมดนะครับอันนี้ก็นะเมืองโอฟรานะครับที่กิเดโอนอาศัยอยู่นะครับก็เป็นเผ่ามนัสเสอาศัยอยู่นะครับก็อยู่ใกล้ๆกับเขาเยสเรลนะครับนี่ก็เป็นรูปบอกต่อไปนะครับก็ในที่บอกย่างมันปกติแล้วเนี่ยเวลาจะนวดข้าวก็ต้องนวดในเข้าทะเลอะไรเงี้ยก็ต้องนวดในที่กลางแจ้งก็ต้องฝันร้อนข้าวใช่ไหมครับเพื่อให้ลมมันพัดในพวกอะไรทั้งหลายไปนะครับนี่ก็ครั้งนี้ชาวมีเดียนเนี่ยเขาก็บุกมาพ่นบุกมาทำลายพืชพันธุ์ของชาวอิสราเอลไปนะครับอันนี้ทำให้กิเดียนนะฮะกิเดียนเนี่ยเป็นลูกคนสุดท้องของคนของเผ่าของตระกูลอาเบเซอร์แล้วก็ตระกูลอาเบเซอร์เนี่ยเป็นตระกูลที่เล็กที่สุดในเผ่ามนัสเสเผ่ามนัสเสเนี่ยเป็นเผ่าที่เล็กที่สุดของอิสราเอล12เผ่านะคือจะเห็นว่าภาพว่ามันกิเดียนเป็นคนที่เล็กน้อยที่สุดและเป็นลูกคนสุดท้องทุกเนี่ยปกติไงสังเกตลูกคนสุดท้องมันกระโดดแบบไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกนะไปลบพุ่งอะไรต่างก็จะให้อยู่บ้านทำกับข้าวบ้างไปเนี่ยคือการทำแบบนวดข้าวบาเล่ย่ำบองอยู่เนี่ยปกติมันเป็นงานของเนี่ยของพวกผู้หญิงนะลูกคนสุดท้องก็แต่ว่ากิจวัตรไม่ค่อยเก่งนะไม่ค่อยแข็งแรงไม่ค่อยกำยำล่ำสันก็เอาไปทำงานเล็กๆเบาๆแล้วกันแล้วก็แอบทำอยู่ในบ้านนุ่งหยอดบ่อย่ำหุ่นไปอยู่ในที่ร่มนะอยู่ไม่ได้อยู่กลางแจ้งเพราะว่ากลัวเห็นนะก็เห็นว่ากิเดโอนก็กลัวอยู่ละกลัวคนมีเดียนบุกเข้ามาฆ่าแบบปล้นผดมนะครับก็ต้องแอบย่ำข้าวบาเล่อยู่นะกิเดียนเนี่ยไม่รู้สึกตัวเองว่าไม่มีคุณสมบัติในการเป็นผู้นำอิสราเอลออกไปรบกับคนมีเดียนเลยนะครับก็ยังเห็นว่าพระเจ้านะครับไม่ได้ทรงเรียกคนที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมนะแต่พระองค์จะทำให้คนที่พระองค์เรียกมีคุณสมบัติเพียบพร้อมอย่างนั้นน่ะมันก็สอนหนุนใจเราว่าคือเราไม่จำเป็นต้องเป็นคนเก่งนะครับเราไม่จำเป็นต้องคนที่มีความสามารถเยอะแยะในการรับใช้พระองค์ถ้าเกิดพระองค์เรียกเราเมื่อไหร่นะครับพระองค์จะจัดเตรียมให้เราเองในความสามารถต่างๆตารางต่างๆพระองค์จะเปิดเข้ามาให้นะครับแต่ก็ต้องมั่นใจนะเพราะว่าเป็นพระเจ้าเรียกแต่รู้ว่าผมอยากจะร้องเพลงนะครับเดี๋ยวบอกว่าจะขึ้นมาร้องเพลงเดี๋ยวพระเจ้าเปิดให้ผมไม่ใช่นะครับไม่มีเสียงที่ไพเราะที่จะมาร้องเพลงได้ขนาดนะครับแล้วก็พระเจ้านะครับไม่ได้ทรงเรียกร้องสิ่งที่กิเดโอนไม่มีนะครับลองกลับไปดูบทที่6ข้อ4นะครับจงไปช่วยอิสราเอลให้พ้นจากเนื้อมือของชาวมีเดียนด้วยกำลังที่เจ้ามีอยู่นะครับว่าด้วยกำลังที่เจ้ามีอยู่อย่างเงี้ยการที่พระเจ้าเรียกใครไปนะพระเจ้าไม่ได้เรียกร้องสิ่งที่เขาไม่มีนะครับพระเจ้าขอให้ใช้สิ่งที่เขามีในการรับใช้พระองค์นะครับขณะเดียวกันนะครับฝั่งกิเดโอนนะครับรวมถึงเราเองด้วยถ้าจะลองมองย้อนกลับเข้าไปนะครับเราต้องเอาชนะสองสิ่งก่อนนะครับสิ่งแรกคือความผิดหวังจากพระเจ้าเอ้าทำไมเนี่ยนี่พระเจ้าทำไมเนี่ยคนอิสราเอลต้องตกอยู่ภายใต้คนมีเดียนตั้ง7ปีไหนบอกว่าจะสู้จะนี่นะพระพรต่างๆหายไปไหนนะคนอิสราเอลรวมถึงกิเดียนยังก็ผิดหวังกับพระเจ้าอยู่นะครับก็ต่อว่าพระเจ้านะครับถ้าเราพวกเราครับเราเคยผิดหวังกับพระเจ้าอะไรเรื่องอะไรบ้างหรือเปล่านะถ้าเรายึดติดกับมันอยู่มันจะทำให้เราไม่อยากจะรับใช้พระเจ้าเรียกมันง่ายๆคือเราอ่อนพระเจ้าอยู่พระเจ้าอย่างนู้นอย่างนี้นะครับเราก็ติดใจจะรับใช้พระองค์ความสัมพันธ์กับเราพระเจ้าก็จะผิดปกติไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าย้อนกลับไปนะครับไม่ใช่พระเจ้าทอดทิ้งคนอิสราเอลนะครับเป็นคนอิสราเอลต่างหากที่ทอดทิ้งพระเจ้าแล้วแต่กลับมาบอกว่าพระเจ้านะครับนะแต่กิเดียนเองเนี่ยก็มีความกล้าหาญในที่ว่ากล้าที่จะบอกความในใจนะความขมขื่นใจกล้าที่จะไม่เชิงต่อว่านะครับเหมือนกับว่าบรรยายกับพระองค์นะเหมือนเรานะครับถ้าเกิดเรามีความผิดหวังในกับพระเจ้าเราอธิษฐานบอกกับพระองค์ตรงๆได้นะครับองค์เข้าใจเราแล้วเราไม่ต้องกดเก็บไว้หรือรู้สึกผิดถ้าเกิดเราบอกว่าพระเจ้าเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเราทำบาปความขมขื่นต่างๆนะครับเราบอกพระเจ้าเราคุยกับพระเจ้าได้พระเจ้าพระองค์ทรงรับรู้ข้อที่สองคือความสงสัยในพระเจ้ากิ
ทีเดียวก็สงสัยในความสามารถของตัวเองเราเป็นเล็กน้อยที่สุดของของคนของในครอบครัวนะครับครอบครัวเราเป็นตระกูลที่เล็กน้อยที่สุดในเผ่ามนัสเสเผ่ามนัสเสเป็นเผ่าที่เล็กน้อยที่สุดในอิสราเอลนะครับมันก็ทำให้เกิดความสงสัยในตัวเองนะครับเมื่อเรารับใช้พระเจ้านะครับเรามักจะมองตัวเองแล้วรู้สึกว่ามีหลายสิ่งเหลือเกินที่เราทำไม่ได้เราไม่มีความสามารถเราหน้าตาดีไม่พอเราเสียงไม่เสียงเราดีไม่พอนะครับอะไรต่างๆเรานั้นเราพูดไม่คล่องนะครับคือผมไม่อยากจะบอกผมเองนะครับผมตอนเด็กๆผมติดอ่างทุกคนที่ผมยังพูดไม่ค่อยคล่องเลยนะถ้าเกิดคนที่รู้จักผมดีก็จะรู้ไอ้บางทีผมพูดแล้วบางทีติดอ่างนะเช่นกันนะครับเราก็จะมักจะมีข้ออ้างครับเราอย่างนู้นเราอย่างนี้นะครับถ้าพระองค์ทรงเรียกเราแล้วพระองค์จะทรงให้ความสามารถกับเราเลยนะครับเพราะว่าพระองค์เรียกเราถูกไหมครับไม่งั้นแล้วเนี่ยพระองค์ไม่เรียกเราตั้งแต่ต้นหรอกถ้าเกิดเราทำไม่ได้รู้นะว่าเราทำได้ถึงเรียกเราอย่างนั้นนะครับถ้ามีงานรับใช้หรือเนี่ยคือเป็นการทรงเรียกของพระเจ้านะครับก็อย่าสนใจว่าลุยเลยครับนะครับขาดเหลืออะไรนะครับเดี๋ยวจะพระเจ้าจะให้นะครับก็อย่าให้ความผิดหวังและความสงสัยเป็นแรงที่ผลักดันเราให้ออกจากพระเจ้านะครับชอบใจคุณติ๊กเป็นที่มากเลยนะใช่ไหมความทุกข์ยากต่างทำให้เราอยากจะเข้าหาพระเจ้ามากขึ้นนะครับเราต้องแปลเปลี่ยนความผิดหวังความสงสัยนะครับที่เกิดขึ้นนั้นให้เราเข้าหาพระเจ้ามากขึ้นไม่ใช่เป็นแรงที่ผลักดันเราบทเรียนจากข้อ7ที่2พระเจ้าทรงเห็นมากกว่าที่เราเห็นนะครับแม้แต่ตัวของเราเองหรือบางทีเราเห็นบางทีเราไม่ชอบวิจารณ์ตัวเองเราชอบวิจารณ์นี่คนนั้นเหรอจะทำได้เหรอโน่นนี่นั่นนะครับพี่นิยมจะเตะบอลได้เหรอขายปลาสั้นๆจะเล่นบาสด้วยนะอะไรเงี้ยนะแล้วจะรู้สึกไม่ได้หรอกมันเหมาะกับก่อนไม่อยู่ไม่มีเป้าครับนะขับมานะครับกิเดโอนนะครับก็เรียกให้ทูตสวรรค์นั่งรออยู่ขณะที่เขาไปเตรียมอาหารนะขนมปังเนื้อแพะปรุงสุกน้ำซุปต่างๆเตรียมมาเพราะว่าทูตสวรรค์มาเนี่ยกิเดโอนก็ไม่รู้ว่าใครทูตสวรรค์จริงหรือเปล่านะก็เป็นคนแปลกหน้าแต่เขาก็ไงแต่พระเจ้าตรัสกับเขาพระเจ้าตรัสกับเขาคือจะเป็นสัตว์ว่าเป็นมโนในใจขึ้นมามโนไม่ใช่ว่าแบบคิดเองนะหรือว่าพระเจ้าตรัสกับเขาผ่านความคิดของเขานะครับกิเดโอนก็หลบให้ทูตสวรรค์เนี่ยนั่งรออยู่ก่อนนะเดี๋ยวเตรียมอาหารมาให้ทูตสวรรค์ก็บอกให้กิเดโอนทำอาหารเสร็จกลับมาก็กลับมาทูตสวรรค์ก็บอกให้กิเดโอนว่าขนมปังเนื้อแพะน้ำซุปนะเอาวัดบนหินแล้วกับน้ำซุปล่าเสร็จแล้วทูตสวรรค์ก็เอาปลายไม้นะไม้เท้าทูตสวรรค์แตกเนื้อและขนมปังไฟก็ลุกโชนขึ้นนะครับเผาเนื้อและขนมปังหมดไปแล้วทูตสวรรค์ก็หายตัวไปกิเดโอนก็ตกใจร้องบอกว่าข้าแต่องค์ครับยาเวองค์เจ้าแห่งชีวิตข้าพระองค์ได้เห็นทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าต่อหน้าต่อตาก็กลัวนะเพราะว่าจะไม่เคยเจอทูตสวรรค์มาก่อนอย่าว่าแต่กิเดโอนเลยถ้าเกิดเรามาถ้าเราเห็นนะครับนั่งอยู่ในบ้านแล้วทูตสวรรค์โผล่มาว่าเราโผล่วิ่งป่าล่ามนะกิเดโอนก็กลัวนะครับพระเจ้าตรัสกับกิเดโอนว่าจงมีสันติสุขเถิดอย่ากลัวเลยเจ้าจะไม่ตายนะครับในคืนนั้นเองนะครับพระเจ้าก็ได้ตรัสสั่งกิเดโอนให้นำวัวตัวผู้ที่โตเต็มวัยแล้วอายุ7ปีนะครับไปเอาวัวตัวนึงของพ่อเจ้านะเอาตัว7ปีนะตัวผู้นะแล้วก็ไปรื้อท่านบูชาพระบาลแล้วก็ตัดเสาเจ้าแม่อัชเชลานะครับเอามาทำฟืนไว้นะครับนะทีนี้คนก็พาลูกน้องอีกคนนะบุกเข้าไปนะทำลายลูกปั้นพระบาลท่านบูชาพระบาลเสาเจ้าแม่อัชเชลานะเสร็จแล้วก็สร้างเทพบูชาขึ้นวางตัวผู้ที่โตเต็มวัยเพื่อเป็นเครื่องเผาบูชาแล้วทีนี้คนก็เผาบูชานี่ให้พระยาเวนะครับไม่ใช่ไปให้พระอาหารเพราะทำลายท่านบูชาพระบาทเสาเจ้าแม่อัญชลาก็สร้างท่านบูชาใหม่ให้พระเจ้าแล้วก็ถวายวัวตัวผู้ที่โตเต็มวัยเต็มปีเพื่อเป็นเครื่องบูชาของพระเจ้านะครับเช้าวันต่อมานะชาวเมืองขึ้นโอ้ยท่านหายไปไหนนะทุกวันก็จะไปบูชาพระบาทเจ้าแม่อัญชลาท่านหายไปไหนนะทั้งท่านทั้งเต่าหายไปหมดละโดนโค่นทำลายแล้วก็มีวัวตัวผู้เผาบูชาบนท่านที่สร้างมานะเขาก็สืบไปสืบมาพบว่ากิเดโอนเป็นคนทำย้อนกลับตะกี้นี้กิเดโอนก็แอบทำตอนกลางคืนนะกิเดโอนก็ยังกล้าตัวปากกล้าขาสั่นก็ไปแอบทำตอนกลางคืนนะเช้าตื่นมาหายไปแล้วนะพอสืบได้ว่าเป็นกิเดโอนก็เป็นร้องมากเลยนะครับแล้วก็บอกว่า
กิเดโอนไปทำลายเสาไปทำลายแท่นบูชาพระบาอันทำลายพระบาอันต้องเอากิเดโอนมาลงโทษให้ถึงตายนะครับโยอาห์นี่ผมว่าเก่งอ่ะนี่ถึงว่าคนทั้งหมู่บ้านนะมาล้อมว่าโยอาห์บอกว่าตอบโต้ฝูงชนว่าโอ้ท่านจะออกลงแทนพระบาอันหรือใครสู้แทนพระบาอันจะต้องถูกฆ่าตายในเช้าวันนี้อ้าวกลายเป็นบอกว่าใครจะมาสู้แทนพระบาอันนี่เป็นการลบหลู่พระบาอันนะต้องตายนะถ้าพระบาอันเป็นเทพเจ้าจริงๆแล้วเขาย่อมดูแลปกป้องตัวเองได้เวลาที่มีคนมาลื้อแท่นของเขาต้องนะก็คือบอกว่าถ้าพระบาอันเป็นพระเจ้าจริงๆเนี่ยต้องปกป้องตัวเองได้ทำไมจะทนชนจะต้องมาอื่นมาปกป้องในการลบหลู่ฤทธิ์อำนาจของพระบาอันต้องตายผมว่าเก่งมากนะโยอาห์เนี่ยเรามีศัตรูเนี่ยเราต้องเรียกโยอาห์มาช่วยด่านะเก่งมากเลยนะตั้งแต่นั้นมาแล้วเสร็จแล้วโยอาห์ก็เปลี่ยนชื่อลูกนะจากกิเดโอนเป็นเยรูบาอันแปลว่าให้เขาต่อสู้กับพระบาอันเวลาเรามีเรื่องกับใครเราเปลี่ยนชื่อหนีจากนิยมเวลามีเรื่องเปลี่ยนอะไรดีครับนิยมบาอันนิยมต่อสู้กับพระบาอันนะครับอ่ะถัดมานิดนึงนะครับผมเทศไปผมต้องดูเวลาไปนะครับเพราะว่ามีเวลาถึง45ชักยาวนะทั้งนั้นนะครับบรรดาชาวมีเดียนตัวเล็กนิดนึงนะครับผมอ่านให้ฟังนะครับนะมีเดียนชาวอามาเลกและชนชาติอื่นๆทางตะวันออกผนึกกำลังนะยกข้ามแม่น้ำจอแดนมาตั้งค่ายอยู่ที่หุบเขายิสเรเอลและพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าลงมาเหนือกิเดโอนเขาก็เป่าแต่เรียกคนตระกูลอับีเอเซอร์ให้ติดตามเขาเขายังส่งผู้สื่อสารไปทั่วเขตมานัสเซอาเชอร์เซบูลูนและนับทาลีด้วยเพื่อเรียกรวบรวมกำลังพลและพวกเขาก็ตอบรับกิเดโอนกราบทูลพระเจ้าว่าหากพระองค์จะทรงใช้ข้าพระองค์กอบกู้อิสราเอลจริงๆตามที่พระองค์สัญญาไว้ดูเถิดข้าพระองค์จะวางขนแกะไว้ที่ลานนวดข้าวหากขนแกะเปียกน้ำค้างแต่พื้นดินแห้งข้าพระองค์จะรู้ได้ว่าพระองค์จะทรงกอบกู้อิสราเอลด้วยมือของข้าพระองค์อย่างที่พระองค์ได้ตรัสไว้แล้วก็เป็นเช่นนั้นวันรุ่งขึ้นเมื่อกิเดโอนตื่นแต่เช้าเขาก็ปิดขนแกะมีน้ำค้างไหลออกมาเต็มชามกิเดโอนจึงกราบทูลพระเจ้าว่าขออย่าทรงพระพิโรธขออย่าทรงพระพิโรธเลยข้าพระองค์จะทูลขออีกครั้งเดียวขอข้าพระองค์ได้ทดสอบกับขนแกะอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ขอให้ขนแกะแห้งจนพื้นดินรอบๆเปียกน้ำค้างคืนนั้นพระเจ้าทรงทำตามที่เขาทูลขอขนแกะแห้งอยู่แต่พื้นดินมีน้ำค้างชุ่มไปหมดนะครับหนังนี้ก็คือแผนที่นิดนึงนะครับพวกมีเดียนะครับอามาเล่ต่างๆและชนชาติอื่นๆทางตะวันออกก็บุกนะครับข้ามแม่น้ำจอร์แดนเข้ามาจะมาโจมตีที่เมืองออฟรานะครับนะกิเดโอนก็ไปเรียกนะคนเผ่าอับีเอเซอร์ให้ตามเข้ามานะให้ตามเข้ามานะแล้วก็ส่งคนไปชวนนะครับเผ่าต่างๆอื่นๆนะครับเซบูลุนนะครับอาเชอร์นับทาลีนะครับให้มาช่วยกันนะครับข้ามได้นะครับเสร็จแล้วก็เนี่ยนี่ก็เป็นภาพของชาวมีเดียนมีประมาณ 135,000 คนนะครับเป็นแสนและสมัยก่อนกองทัพที่เป็นแสนนี่มันเยอะมากนะกองทัพไทยเราถึงแสนคนไหมก็ไม่รู้หน้าตาเวลาไม่น่าจะถึงนะสมัยก่อนเนี่ยเขาระดมกันมาเป็นแสนนะมาตั้งค่ายอยู่ที่หุบเขาในอิสราเอลนะครับมันก็ดูน่ากลัวมากนะครับคราวนี้ฝั่งอิสราเอลนะครับรวบรวมกิเดียนก็รวบรวมคนมาได้ประมาณ 35,000 คนเองนะครับพอเจอค่าย 135,000 ก็หวั่นใจนะครับไม่มั่นใจเกิดความไม่มั่นใจอีกแล้วนะครับตรงนี้เราจะเห็นว่าพระเจ้าก็อดทนกับกิเดียนมากนะครับคือเหมือนกับว่าความเชื่อเขานะคือเนื่องจากเขาเป็นคนเล็กน้อยที่สุดนะความเชื่อเขากำลังเติบโตนะตอนแรกเขาก็ยังไม่ค่อยเชื่อเอ๊ะที่ทูตสวรรค์จริงหรือเปล่านะต้องเห็นหมายอัศจรรย์นะครับหมายการอัศจรรย์ต่างๆจะเริ่มเชื่อนะครับพอพระเจ้าบอกว่าให้ไปนำกองทัพอิสราเอลไปรบกับคนมีเดียนกับเผ่าเป็นคนกระดิ่งเป็นแสนนะครับเขาก็ไม่มั่นใจก็ขอหมายสำคัญอีกนะครับก็บอกว่านะครับขอเนี่ยถ้าเกิดคืนนั้นนะเขาก็เอาไว้ขนแกะวางไว้นะครับถ้าเกิดพื้นดินแห้งขนแกะเปียกนี่แสดงว่าพระเจ้าเรียกกิจนะก็เจ้าก็ทำให้เกิดนะก็ยังไม่มั่นใจอีกคือทางการบอกนั้นก็ตรงข้ามคือขอให้พื้นดินเปียกขนแกะแห้งนะครับก็พระเจ้าก็ตอบแสดงหมายสำคัญให้นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าเราเวลาเราสงสัยเราต้องขอหมายสำคัญกับพระเจ้าหรือเปล่าสองทางสำคัญไม่ใช่นะอันนี้คือเป็นตัวอย่างที่คิดว่าไม่ใช่เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเมื่อเกิดความสงสัยนะครับอย่าขอหมายสำคัญแต่ให้ขอความเชื่อจากพระเจ้านะเวลาเราสมัครใจที่เราจะขอหมายสำคัญให้เราขอความเชื่อนะครับเหมือนกับเราสาวกขอความเชื่อจากพระเยซูนะครับในลูกาบทที่17ข้อ5นะฝ่ายอัครทูตทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าขอทรงเพิ่มพูนความเชื่อของข้าพระองค์ทั้งหลายนะให้เราขอความเชื่อนะครับถ้าเรามีความเชื่อนะครับหมายสำคัญต่างๆเนี่ยไม่จำเป็นนะ
แต่ถ้าปราศจากความเชื่อแล้วนะหมายสำคัญกี่ครั้งก็ไม่เพียงไม่เคยเพียงพอนะครับการขอหมายสำคัญครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแรกครั้งเล่านะสะท้อนถึงความเชื่อที่ยังไม่เติบโตนะยิ่งความเชื่อเติบโตมากขึ้นเท่าไหร่ถ้าเราเชื่อในพระเจ้าเราต้องการขอหมายสำคัญจากพระเจ้าต่อไปนะครับก็บทเรียนข้อที่สามนะครับพระเจ้าทรงอดทนต่อความเชื่อที่กำลังเติบโตของเรานี่ก็เป็นพระคุณของพระเจ้านะครับถ้าเกิดนึกถึงว่าถ้าเกิดเราจะซื้อของให้ลูกแล้วลูกมาถามจริงเหรอจริงเหรอพ่อจริงเหรอตลอดเวลานี่เราคงไม่จริงมั้งเนี่ยไม่ต้องเอานะครับตอบถามมานะครับผมในเวลาเช้าตรู่นะเยรูบาอันนะครับก็ชื่อใหม่ของกิเดโอนและคนของเขาทั้งหมดออกมาตั้งค่ายที่น้ำพุฮาโรดค่ายของชาวมีเดียนตั้งอยู่ทางเหนือของพวกเขาในหุบเขาซึ่งใกล้เนินเขาโมเลองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับกิเดโอนว่าเจ้ามีกำลังคนมากเกินไปเราจะไม่ให้เจ้าชนะชาวมีเดียนด้วยคนมากมายเช่นนี้เพื่อชาวอิสราเอลจะได้ไม่อวดอ้างกับเราว่าพวกเขากอบกู้ตนเองโดยอาศัยกำลังของพวกเขาจงประกาศแก่คนทั้งปวงว่าผู้ใดหวาดกลัวจงหันกลับไปจากภูเขากิเลอาดฉะนั้นจึงมี 22,000 คนกลับบ้านเหลืออยู่ 10,000 คนแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับกิเดโอนว่ายังมีคนมากเกินไปจงพาพวกเขาไปที่แหล่งน้ำเราจะเลือกพวกเขาที่นั่นถ้าเราบอกว่าคนนี้จะไปกับเจ้าเขาก็จะไปแต่ถ้าเราบอกว่าคนนี้จะไม่ไปกับเจ้าเขาก็จะไม่ไปฉะนั้นกิเดโอนจึงนำคนของเขามาที่ริมน้ำองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเขาที่นั่นว่าจงแยกคนที่เลียน้ำกินเหมือนสุนัขออกจากคนที่คุกเข่าดื่มน้ำมีเพียง300คนที่เอามือวักน้ำเลียนอกนั้นคุกเข่าลงดื่มน้ำองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับกิเดโอนว่าเราจะช่วยกู้เจ้าและมอบชาวมีเดียนไว้ในเนื้อมือของเจ้าด้วยคน300คนนี้ให้คนอื่นกลับบ้านไปให้หมดฉะนั้นกิเดโอนจึงส่งชาวอิสราเอลที่เหลือกลับไปยังเต็นท์ของตนแต่เอา300คนและเอาเสบียงอาหารกับแต่ของคนที่กลับบ้านไว้ฝ่ายชาวมีเดียนตั้งค่ายพักอยู่ในเขาเบื้องล่างนะครับก็อันนี้นะครับก็อย่างที่ว่านะครับชาวมีเดียนก็ตั้งกองทัพ135,000คนอยู่ที่หุบเขานะครับแล้วก็กิเดโอนรวบรวมคนมาได้ประมาณ35,000คน32,000คนนะพระเจ้าบอกว่าเยอะเกินไปผมก็อ่านแล้ว32กับ135พระเจ้ายังบอกว่าเยอะเกินไปนะคือไอ้32จะไปสู้เนี่ยมันจะชนะหรือเปล่ายังสงสัยนะครับพระเจ้าบอกไม่เป็นไรมีเยอะเกินไปนะครับก็บอกว่าอ่ะใครที่พวกที่แบบกล้าๆกลัวๆนะครับนะก็ให้กลับบ้านไปเอาแต่เฉพาะคนที่ตั้งใจจะมาสู้รบนะครับเนี่ยผมเห็นพี่ลิยงอยู่ในรูปนี้ด้วยนะชุดสีเหลืองอ่ะใช่มั้ยคนไหนอ่ะนะคนแรกเลยใช่ไหมไม่ใช่คนที่เดินหลังไวๆไกลๆเลยใช่ไหมนะก็หมื่นคนก็มาสู้รบนะครับเสร็จแล้วก็เอาไปวัดไปทดสอบอีกพระเจ้าบอกหมื่นคนเยอะเกินไปเอาแค่300ต้องไปทดสอบดูใครที่กินน้ำท่าสุนัขนะครับก็คือก้มลงไปเขาก็เลียน้ำจากน้ำเลยนะครับก็ให้กลับบ้านไปเอาเฉพาะคนที่เอามือวัดขึ้นมาจริงนะครับเดี๋ยวตอนบ่ายนี้เรามีเตะบอลใช่ไหมพี่นิยมเดี๋ยวเราแบ่งเป็นสองทีมนะเดี๋ยววันนี้ใครกินน้ำนอกถุงจะอาจสังเกตใครเอามือรองน้ำแล้วกินก็อยู่ทีมหนึ่งใครดื่มจากถ้วยก็อีกทีมหนึ่งไม่ต้องลงไปทำท่าเลยนะครับมันจะรู้สึกลำบากเกินไปนะครับอ่ะบทเรียนนะครับบทเรียนข้อ4คือความสำเร็จนะครับเกิดจากกำลังของพระเจ้าไม่ใช่ของเราพระเจ้าใช้คนแค่300คนเอาชนะกองกำลัง135,000คนได้นะครับตกกลางคืนนะครับพระเจ้าอ่านนะขณะเดียวกันพระเจ้าก็ยังเข้าใจกิเดโอนนะคือความเชื่อมกันเติบโตเมื่อกี้ตอนแรกก็ถูกเผลอเนี่ยเกณฑ์คนมาได้สัก30,000คนก็พอเนี่ยขุนหนาฝาข้างในระดับหนึ่งนะครับก็ที่จะไปเป็นลบอันนี้พระเจ้าบอกเอาเหลือ300คนมามันก็คงจะหวั่นหวั่นนะพระเจ้าก็บอกว่าอ่ะว่าพระเจ้าตกกลางคืนพระเจ้าบอกกับกิเดโอนว่าจะมอบชัยชนะให้กิเดโอนแต่ถ้าไม่มั่นใจให้ลงไปค่ายนะครับผู้รับใช้ชื่อกูลาคนละคนไปแอบฟังดูที่ว่าทหารมีเดียคุยอะไรกันนะแล้วเจ้าจะได้มีกำลังที่จะโจมตีค่ายนะกิเดโอนกับกูลาก็ลอบลงที่ค่ายของชาวมีเดียนะได้ยินทางมีเดียนคุยกันเกี่ยวกับเรื่องความฝันว่าเมื่อคืนนะครับฝันว่ามีขนมปังบัลเล่ก้อนกลมๆกลิ้งเข้ามาในค่ายของชาวมีเดียนแล้วก็แทกเต็นท์อย่างแรงจนเต็นท์พังที่หน้าไปเลยนะครับเพื่อนทหารอีกคนนึงตอบว่าคนนี้มันเก่งนะนี่ไม่ใช่อื่นไกลเป็นดาบของกิเดโอนบุตรโยอาชาวอิสราเอลพระเจ้าทรงมอบชาวมีเดียและค่ายทั้งค่ายไว้ในมือของเขาแล้วนะพอกิเดโอนได้ยินก็ใจฟูขึ้นมาเลยฮะฟื้นขึ้นมาแล้วก็กราบทำสักการพระเจ้าแล้วกลับถึงแคมป์ของตนพอกลับไปถึงแคมป์นะ
พระตะโกนร้องว่าลุกขึ้นเถิดองค์พระผู้เจ้าทรงมอบค่ายของชาวมีเดียไว้ในมือของท่านแล้วนะกิเดโอนก็แบ่งคน300คนเป็น3กลุ่มกลุ่มละ100แล้วให้แต่ละคนนะให้มีแปรเขาสัตว์อันนึงนะหม้อดินอันนึงแล้วในหม้อดินก็ใส่กบเปิดไว้แล้วสั่งทุกคนว่าเมื่อได้ยินกิเดโอนเป่าแปรเมื่อไหร่ให้เป่าแปรตามมาตะโกนบอกว่าเพื่อองค์พระผู้เจ้าเพื่อกิเดโอนนะครับนะราว 4-5 ทุ่มใกล้ๆเที่ยงคืนนะหลังจากเปลี่ยนกะผัดเวียนกิเดโอนก็และกลุ่มของเขามาถึงค่ายทหารชาวมีเดียนนะพวกเขาก็เป่าแปรและทุบหม้อดินนะมันเสียงมันก็คงเป็นเสียงกระจึกนุ่งๆนะอีก2กลุ่มก็ทำเช่นกันมือขวาถือแปรมือซ้ายถือกบเปิดและตะโกนโหร้องว่าดาบนี้เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าดาบนี้เพื่อกิเดโอนนะครับพามีเดียนนะพวกทหารมีเดียนก็เสียขวัญผู้เสียไม่ต้องทำอะไรเลยนะยืนตะโกนเป่าแปรกับตะโกนแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องทำอะไรชาวมีเดียนก็เสียขวัญวิ่งคล้าร้องตะโกนนะขนาดหนึ่งข้างๆเลยนะครับตะเลิดหนีไปนะเหมือนกระเกียบกันตายนะชาวมีเดียนทั้งค่ายต่างมาสู้รบกันเองนะด้วยดาบของพวกเขานะครับเสร็จแล้วพวกที่รอดตายนะครับก็หนีหัวสุกหัวตุนข้ามแม่น้ำจอร์แดนนะกิเดโอนก็สั่งนักรบจับเผ่าทารีอาเชอร์มานาเสไล่ล่าพวกเขานะไล่ล่าพวกข้าศึกที่ตัดทับไปนะก็ได้รับชัยชนะนะครับหลังจากได้รับชัยชนะแล้วนะครับชาวอิสราเอลก็เชิญกิเดโอนบอกว่าอยากจะให้กิเดโอนและครอบครัวเนี่ยและลูกๆเนี่ยมาปกครองอิสราเอลต่อไปนะกิเดโอนก็ปฏิเสธบอกว่าข้าพเจ้าและลูกหลานจะไม่ปกครองท่านหรอกองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงปกครองท่านอันถึงตอนนี้แล้วรู้สึกนะหล่อยังหล่อยังเท่นะกิเดโอนนะยอดสุดยอดฮีโร่ของเรานะเสร็จแล้วกิเดโอนก็บอกงั้นเราขอต้มหูคือสมัยก่อนเวลาเป็นรบถ้าจะชนะก็จะเป็นเอาบททรัพย์นะของมีค่าของข้าศึกลิฟอะไรต่างๆของมีค่านะกิเดโอนก็บอกขอต้มหูต้มหูไม่ใช่ต้มหมูต้มหมูนะขอต้มหมูที่รับมาที่ได้รับมานะที่ยึดมาจากข้าศึกมาก็รับมากองได้ประมาณ20กิโลนะยกมา20กิโลสมัยก่อนคงใส่กับทุกคนนะต้มหมูแต่แล้วก็กิเดโอนนะพอเอาได้ทองมาก็เอามาสร้างเอฟโฟก็เป็นแบบเนี่ยชุดสำหรับพวกโลหิตนะครับก็เอามาสร้างเอฟโฟแล้วก็เอาไปที่โอฟรานะครับชาวอิสราเอลพอไม่มีกิเดโอนไม่มีคือไม่มีพระประอันอะไรให้บูชาละเอาบูชาพระเอฟโฟละกันเพราะว่าคิดว่าเอฟโฟเป็นของศักดิ์สิทธิ์อันนี้มันนะกลับมาดูที่ซามูเอลที่การสมชายต่อเนี่ยก็คล้ายๆกันคืออิสราเอลที่ชอบอะไรที่เป็นแบบจับต้องได้เห็นต้องได้ลูกโคลบที่จะบูชาไม่มีอะไรบูชาเอฟโฟละกันนะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นกับดักของกิเดโอนและครอบครัวนะครับช่วงอายุของกิเดโอนนะแผ่นดินก็สงบสุขมาเป็นเวลา40ปีนะหลังจากกิเดโอนสิ้นชีวิตอิสราเอลก็หวนกลับไปเล่นชู้นะผมชอบทำในพระธรรมบิดาหวนกลับไปเล่นชู้กับอาบาอันอีกนะครับก็ให้เห็นว่าก็ยังไม่พ้นนะครับชาวอิสราเอลในยุคผู้ยิ่งใหญ่ก็ยังไม่พ้นในวังวนในความชั่วร้ายนะครับบทสรุปของกิเดโอนนะครับข้อคิดนะครับหนึ่งพระเจ้าใช้เวลาทุกเข็ญเพื่อที่เราจะเรียกร้องเพื่อที่จะเรียกร้องความสนใจของเรานะครับสองพระเจ้าทรงเห็นมากกว่าสิ่งที่มนุษย์เห็นสามนะครับพระเจ้าทรงอดทนต่อความเชื่อที่กำลังเติบโตของเราสี่คือความสำเร็จเกิดจากกำลังดาวไม่ใช่ของเรานะครับทีนี้ก็ผมก็พยายามหาเอ๊ะแล้วในคริสเตียนยุคปัจจุบันมีใครบ้างที่มีชีวิตคล้ายๆกับกิเดโอนก็ไปเจอคนหนึ่งนะครับเซอร์อิสอัคนิวตันจะได้ยินไหมเซอร์ไอแซคนิวตันนะอ่านแบบนี้ดูเซอร์อิสอัคนิวตันเป็นนักวิทยาศาสตร์เอกของโลกนะครับมีโพลเคยทำนะว่าให้เทียบระหว่างไอน์สไตน์กับเซอร์อิสอัคนิวตันเซอร์ไอแซคนิวตันคิดว่าใครเยี่ยมใครใครเจ๋งกว่าใครคำตอบคิดว่าใครมีสามโพลไอน์สไตน์ชนะ1โพลอีก2โพลยกให้เซอร์ไอแซคนิวตันนะครับแบบว่าความยิ่งใหญ่ขนาดที่ขนาดที่มันคนละยุคคนสมัยเนี่ยแต่ก็ดูว่าอิมแพคของทฤษฎีต่างๆที่มีต่อมวลมนุษยชาติขยายวงนะครับก็เซอร์ไอแซคนิวตันนะครับอยู่ปีมีชีวิตอยู่ในยุค 3-400 ปีที่ผ่านมา1642ถึง1727นะครับอันนี้ตัวเลขนิดนึงนะครับอเล็กซานเดอร์โพปที่เป็นนักโกวินเอกชาวอังกฤษในยุคศตวรรษที่8บอกว่า Nature and Nature's Law นะครับ Lay hid in night God said that you can be and all was light นะแปลไหมครับนะครับก็คือแปลเป็นไทยง่ายๆว่าแบบว่าธรรมชาติและกฎธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยมันถูกซ่อนภายใต้ความมืดมิดของยามราตรีแล้วผมพยายามเป็นนักกวีแต่ผมเป็นนิดหน่อยนะพระเจ้าก็บอกว่า
ให้นิวตันเกิดขึ้นนะครับและนิวตันดีและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะโดนเปิดก็คือยกย่องนิวตันว่าเป็นคนที่ไปเจอกฎธรรมชาติต่างๆนะจนมันเกิดกับมูฟเมนต์ถัดมาก็คือ natural law คือกฎของพระเจ้าก็เอากฎธรรมชาติเข้ามาอยู่ศาสนาศาสตร์นะครับพวกเรานะครับจนถึงเมื่อวานผมก็รู้จักเซอร์ไอแซคนิวตันในทางวิทยาศาสตร์ผมไม่รู้เลยนะท่านเป็นนักศาสนาศาสตร์ด้วยนะครับคือท่านเป็นทั้งเชี่ยวชาญในคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์ฟิสิกส์นะครับและรวมถึงศาสนาศาสตร์นะครับและที่น่าแปลกใจคือท่านใช้เวลาในการศึกษาศาสตร์ต่างๆเนี่ยท่านใช้เวลากับศาสนาศาสตร์มากที่สุดมีขนาดใช้เวลานิดเดียวกับวิทยาศาสตร์นะยังได้คิดค้นอะไรได้เยอะแยะขนาดนั้นนะครับท่านประพันธ์หรือแต่งตำราศาสนาศาสตร์อยู่ประมาณ10-15เล่มเขานับเป็นคำ 1.3 ล้านคำนะผม 1.3 ล้านคำหนังสือมันประมาณกี่เล่มวะกี่เล่มครับก็ไปดูว่าเขาบอกว่าหนังสือตำราผมเฉลี่ยประมาณ 90,000 นะถึงแสนคำแล้วก็ตกประมาณ 10-15 เล่มแล้วก็ตำราต่างๆเหล่านี้ไม่ได้รับการเปิดจน200ปีถัดมา2ศตวรรษถัดมาถึงจะโดนตีพิมพ์เปิดเผยออกมานะครับชีวิตประวัติชีวิตนะครับเซอร์ไอแซคนิวตันนะครับเกิดที่เมืองวูทรอปนะครับผมเป็นเมืองชนบทอังกฤษนะครับในวันคริสต์มาสเลยนะเกิดในวันคริสต์มาสเลยนะครับนะปี1642นะครับบิดานะครับเสียชีวิตไปก่อนท่านเกิดนะ3เดือนแต่ท่านเกิดเนี่ยเรียกพรีแมชัวร์คือคลอดก่อนกำหนดนะครับน้ำหนักตัวแรกคลอดเนี่ยประมาณเอาแบบตัวเล็กขนาดเราใส่ในหม้อวอทแทนก็คือหม้อขนาดวอตหนึ่งพอยต์ประมาณ900cc คือหม้อที่มีความจุ940เล็กมากนะคือกลับเป็นน้ำหนักตัวเด็กก็ไม่น่าจะเกิน1กิโลกรัมนะครับคือสมัยก่อนนะครับ2-3 ปีก่อนเด็กที่เกิดข้อต่อกำหนดและน้ำหนักน้อยขนาดโอกาสรอดที่มันเรียกว่าแทบจะไม่มีเลยแต่เตอร์เขาก็รอดมาได้นะครับคือปัจจุบันเนี่ยวิทยาศาสตร์การแพทย์ปัจจุบันบอกว่าถ้าต่ำสุดที่เคยรอดได้ประมาณ400-500กรัมนะเด็กครึ่งกิโลเด็กแรกเกิดประมาณ3กิโลกรัมนะถ้าเกิดเด็กกว่าน้อยกว่า3-400กรัมน้อยกว่า400กรัมไม่รอดยังไม่มีใครทำให้รอดได้ต่ำสุดที่เคยก็คือประมาณ4-500กรัมนึกถึงสมัยก่อนนะ1,000กรัมเนี่ยรอดมาได้นี่สุดยอดนะครับการแพทย์300ปีที่แล้วนะครับเมื่ออายุ3ขวบแม่กระทิ้งนะแม่ไปแต่งงานใหม่ย้ายไปทำฟาร์มกับสามีใหม่ทิ้งให้ทันเตอร์อยู่กับคุณยายแปลกไหมคุณยายเลี้ยงหลานตลอดเลยนะแต่คุณย่ามีเลี้ยงบ้างไหมยืนย่าน้อยกว่าคุณยายนะคนเดียวกันคุณยายพออายุ12ก็เข้าไปเรียนที่โอสคิงสคูลนะครับก็ประมาณว่าเป็นโรงเรียนเตรียมเหมือนกับที่อุดมปัจจุบันนี้ของเรานะครับก็เป็นคนที่จบโรงเรียนนี้ก็จะมักจะไปเรียนต่อที่เคมบริดจ์กับออกฟอร์ดนะครับเป็นมหาลัยอันดับหนึ่งของอังกฤษสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันนี้ด้วยนะครับก็เป็นเด็กเรียนดีได้เรียนได้ที่1ในชั้นปีเรียนอยู่4ปีแม่ก็เรียกกลับมาช่วยทำนาดีกว่าช่วยทำฟาร์มนะอย่าเรียนเลยนะเลี้ยงภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะขายวัวขายควายเลี้ยงส่งคนเรียนอะไรประมาณนี้ครับบอกว่าไม่เอาละกลับมาเรียนกลับมาช่วยทำนาดีกว่านะครับก็กลับไปนะขนาดกลับไปเนี่ยแม่ยิ่งหงุดหงิดใหญ่เพราะนึกว่าจะมีคนมาช่วยบอกว่าท่านเซอร์เนี่ยเป็นเด็กที่แบบว่าเป็นเด็กเนิร์ดนะไม่ชอบเล่นกีฬาไม่ชอบเล่นซ็อกเกอร์ไม่ชอบเล่นอะไรต่างๆรักบี้ต่างๆก็พอกลับไปปุ๊บก็แทนที่จะไปทำนาเลี้ยงสัตว์อะไรต่างๆก็เอาสมุดโน้ตนะนั่งสังเกตธรรมชาติโน่นนี่นั่นแล้วก็จดบันทึกธรรมชาตินะคือไม่ยอมทำแม่ก็หงุดหงิดแต่วันใกล้กลับไปเรียนนะไปทำอีกนะสองปีก็ไล่กลับไปเรียนจนจบมหาลัยแคมบริดจ์นะครับอายุ26ปีเป็นโปรเฟสเซอร์แล้วครับแล้วก็เป็นเรียกว่าหัวหน้าของสมาคมคณิตศาสตร์เอกของอังกฤษเลยเป็นแชร์ของ26เองนะ26เรา46แล้วเรายังไม่ไปถึงไหนเลยนะนักเซอร์ไอแซคนิวตันเนี่ยครับก็เป็นคนค้นพบว่าแสงเนี่ยแสงเราเรียกว่าไวท์ไลท์ใช่ไหมแสงอย่างเงี้ยแสงประกอบด้วย7สีเรารู้ใช่ไหมแสงประกอบ7สีโดยผ่านไปซึมนะครับสะท้อนมาเป็น7สีก็นะรวมถึงเป็นคนที่รู้ถึง gravity law แรงโน้มถ่วงของโลกไม่มีนิทานนะจริงๆไม่ใช่เรื่องจริงนะที่บอกว่าไปนั่งใต้ต้นแอปเปิลตกใส่หัวเลยโอ้มีแรงดึงดูดใช่ท่านเป็นคนคิดสูตรนะแรงดึงดูดระหว่างมวลนิ
เด็กเรียนมัธยมอย่างนี้ไหมที่บอก f เท่ากับ gm 1 m 2 r r square คือแรงดึงดูดระหว่างหมู่ว่าแรงเนี่ยคือความแรงของท่านเซอร์ไม่ใช่ว่าแค่แอปเปิลตกมาแอปเปิลตกเนี่ยไม่ว่าจะปลูกหรือไม่ปลูกมันจะตกเข้าสู่แกนจุดศูนย์กลางของโลกตั้งฉากแล้วก็ท่านก็เอาทฤษฎีนี้มาอธิบายว่าทำไมดวงจันทร์ถึงโคจรรอบโลกได้ว่าแรงดึงดูดระหว่างมวลนะระหว่างโลกกับดวงจันทร์ก็เป็นคนคิดสุดต่างแล้วก็เป็นคนคิดคนแคลคูลัสนะครับต้องโทษท่านเซอร์ผมจะบอกลูกสาวผมว่าร้องไห้โทรมาเรียนแคลคูลัสไม่รู้เรื่องเลยนะครับต้องโทษเซอร์ไอแบ็คนิวตันแล้วกันดันคิดแคลคูลัสยากเชียวในแง่ศาสนศาสตร์นะครับท่านเซอร์แกก็เป็นสมัยก่อนด้วยหัวสมัยใหม่คืออังกฤษเนี่ยก็จะเป็นประมาณแองกิลิกันหรือพวกออร์โธดอกซ์ได้เยอะนะท่านเติบโตในครอบครัวแองกิลิกันแต่ท่านไม่ชอบแองกิลิกันนะแต่พิธีเยอะอธิบายและวิทยาศาสตร์ไม่ชอบแต่ก็เป็นพวกแบบหัวสมัยใหม่นะก็สมัยก่อนเขาเรียกว่าเป็นเทเรติกนะเป็นพวกนอกลีดไม่ใช่นอกลีดแบบว่าเนี่ยนะนอกลู่นอกทางพวกรีฟอร์มอะไรเนี่ยชอบคิดอะไรใหม่ที่มันไม่ตรงกับพวกชาวออร์โธดอกซ์เขาคิดแบบโบราณนะครับนะและท่านก็รับใช้อย่างเข้มแข็งในผมนะสร้างโบสถ์50โบสถ์ในระดมสร้างโบสถ์50โบสถ์แจกไบเบิลให้กับคนยังสมัยก่อนไบเบิลมีค่ามากนะมันแพงเนาะคนที่ขาดสนก็ไม่มีไบเบิลก็ทำโครงการแจกไบเบิลแล้วก็รับพระเจ้ามาแล้วก็สั่งห้ามไม่ให้เอาวิทยาศาสตร์มาอธิบายศาสนศาสตร์ไม่ให้มาปะปนกันนะครับตัวเขาขาดไปหน่อยนะครับท่านบอกว่า the bible tells us how to go to heaven not how the heavens go นะครับพระคัมภีร์สอนเราถึงวิธีการทางที่จะไปสวรรค์แต่ไม่ได้อธิบายว่าสวรรค์ทำงานอย่างไรนะครับคือเอาวิทยาศาสตร์มาพยายามอธิบายว่าสวรรค์ทำงานอย่างไรก็นี่ก็เป็นเกิดประวัติของเซอร์ไอแซคนิวตันเกิดจากครอบครัวเกษตรกรยากจนคนแข็งเกิดมาแบบปีนชัวพ่อจอมเฉลิมตายแต่ว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์เอกของโลกแม้แต่ไอน์สไตน์ไม่สามารถนะครับก็นะแอปพลิเคชันนะครับของบทเรียนนะครับหนึ่งนะครับให้เราหลุดออกจากการจับแห่งความไม่เชื่อฟังความบาปการตกเป็นทาสล่ำร้องขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าพระเจ้าเองที่อิสราเอลกำลังเราลองดูที่ว่าในบทเรียนเรื่องกีเดียนเนี่ยนะเราเป็นใครในกีเดียนเราเป็นอิสราเอลหรือเปล่าเราเป็นกีเดียนหรือเปล่าเราเป็นโยอาห์หรือเปล่าผมชอบโยอาห์นะเท่ดีอันข้อสองนะครับไวต่อการทรงเรียกนะครับแต่ให้อ่อนตัวอ่อนนะครับอ่อนในการเชื่อฟังและเข้มแข็งในการรับใช้ในเมืองกีเดียนข้อสามนะครับล้ำลึกเสมอว่างานของพระเจ้าสำเร็จด้วยกำลังของพระเจ้าไม่ใช่ของเรากำลังของพระเจ้าแต่ผ่านมาทางเราเข้ามาเป็นต่างๆไม่ใช่ของเราเป็นของพระเจ้าที่ผ่านมาทางเราพระเจ้าใช้คนเล็กน้อยที่เชื่อฟังเพื่อราชกิจที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าองค์กรครับ